ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณสิทธิกรฉันทแดนสุวรรณที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวซึ่งขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านกงสุลครับครับสวัสดีครับคุณสุวิทย์ครับยืนยันนะครับว่าขณะนี้ไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อเช้าวันนี้นะครับเราก็ได้โทรไปตรวจสอบกับทางการญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะจังหวัดกุมาโมโตะนะครับทางจังหวัดเองแจ้งว่ายังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตที่เป็นคนไทยนะครับหรือคนข้ามชาติในจากเหตุการณ์เมื่อคืนครับผมแล้วสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับทุกท่านคงทราบดีนะครับมันมี after shock อยู่เป็นระยะตั้งแต่เมื่อเกิดตั้งแต่เมื่อคืนวันที่14จนถึงเมื่อคืนนะครับและเมื่อคืนเนี่ยก็มีเหตุแผ่นดินไหวค่อนข้างรุนแรงคือระดับ 7.1 ทำให้สถานการณ์เนี่ยก็ซ้ำเติมสถานการณ์ให้มันแย่ลงไปนะครับก็ในชั้นนี้เนี่ยทางสาธารณสุขเนี่ยก็ได้พยายามติดต่อกับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่นะครับผ่านทางอาสาสมัครคนไทยที่ลงทะเบียนกับทางสถานทูตทั้งที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ที่มีมาทั้งหมดครับแล้วก็ได้ประสานกับทางการญี่ปุ่นท้องถิ่นอยู่ครับก็ได้มีการส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับครับขอเรียนว่าคนไทยที่อาศัยอยู่จังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยที่ลงทะเบียนที่อยู่อย่างที่ทางญี่ปุ่นแจ้งเนี่ยคือมีแค่189คนครับเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานต์คนไทยที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าวเนี่ยในเขตดังกล่าวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับทางสถานทูตนี่ก็พยายามให้ข้อมูลครับก็มีการติดต่อทั้งทางไลน์ทั้งทางฮอตไลน์นะครับซึ่งเราก็ได้ให้ข้อมูลเท่าที่จะมีนะครับแต่ก็ต้องเรียนจำนะครับข้อมูลในชั้นนี้มันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักเช่นถนนเปะสายไหนเปิดไม่เปิดเนี่ยทางการญี่ปุ่นเองเขาก็ยังไม่ทราบนะครับอ๋อฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งมวลชนเองหรือว่าระบบติดต่อสื่อสารครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ก็ได้ทางสถานทูตพยายามติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วกับทางประชาชนนะครับเราก็ได้ลง Facebook ของสถานทูตเป็นระยะนะครับล่าสุดเนี่ยก็อยากให้ติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตและทางการญี่ปุ่นนะครับขอให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับเราได้แจ้งจุดหลบภัยนะครับที่ทางการญี่ปุ่นจัดให้โดยเฉพาะที่จังหวัดคุมาโมโตะนะครับทาง Facebook แล้วนะครับในชั้นนี้เนี่ยถ้าท่านยังเดินทางออกจากพื้นที่ไม่ได้ก็ขอให้ไปหลบอยู่ตามจุดหลบภัยที่ทางการญี่ปุ่นเป็นคนจัดให้ครับผมครับแล้วเรามีแผนการไหมครับที่จะอพยพถึงท่านที่จะนำคนไทยที่มีจำนวนทั้งหมด189คนบนเกาะคิวชูเนี่ยอพยพมาในที่ปลอดภัยครับครับเมื่อสักครู่ก็ได้เรียนสายกับคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ที่ติดต่อได้นะครับที่อยู่ในจุดหลบภัยของทางการญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่คนไทยที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วเนี่ยจะเป็นคนไทยที่มีครอบครัวอยู่ที่นี่อยู่แล้วนั้นเนี่ยเขายังไม่มีความคิดที่จะอพยพออกจากพื้นที่ก็แค่รอว่าเมื่อไหร่มันสงบแล้วจะกลับที่บ้านนะครับแต่จากที่เรียนไปคนไทยที่จำเป็นต้องอพยพในโอกาสแรกก็คือนักท่องเที่ยวนะครับครับก็ทางสถานทูตเนี่ยกำลังจะส่งคณะลงไปที่จังหวัดฟุกุโอกะนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่ใกล้จังหวัดคุมาโมโตะมากที่สุดเพื่อไปตรวจสอบสภาพพื้นที่และพยายามจะดำเนินการให้มีการอพยพคนไทยออกมานะครับในชั้นนี้ก็คงเป็นการอพยพผ่านทางคงเป็นการให้ข้อมูลให้ท่านเดินทางออกจากเกาะโดยเร็วที่สุดเช่นผ่านทางรถไฟชินคันเซ็นที่ยังเปิดเฉพาะบางจุดนะครับส่วนใหญ่สายคิวชูเนี่ยไม่เปิดครับหรือทางสนามบินที่ใกล้เคียงเช่นที่สนามบินฟุกุโอกะก็ยังเปิดนะครับครับอยากให้ท่านครับอยากท่านเน้นย้ำเบอร์ฮอตไลน์สักครั้งหนึ่งครับผู้ที่อาจจะมีญาติอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็จะตกค้างอยู่บนเกาะคิวชูสามารถโทรไปที่ฮอตไลน์หมายเลขอะไรครับครับถ้าโทรจากประเทศไทยนะครับก็ต้องกดรหัสประเทศก่อนนะครับคือ81นะครับ81ครับ904435-7812ครับ81904435-7812ครับย้ำอีกครั้งนะครับ81904435-7812นะครับมันมีปัญหาเงี้ยท่านกงสุลครับว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยโทรไปแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารโทรไปแล้วบอกว่าเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยมีการแสดงความคิดเห็นมาว่าไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อเข้าไปครับท่านครับก็เรียนตรงๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีคนไทยติดต่อเข้ามาจำนวนมากนะครับเราก็ถ้าฝากข้อขอให้ท่านฝากข้อความไว้แล้วเราก็จะโทรกลับกำลังเร่งโทรกลับอยู่นะครับครับอีกอย่างนึงก็คือมันมีสายที่มันไม่ด่วนเช่นโทรมาถามว่าจะไปได้ไหมเป็นจำนวนมากก็ขอความกรุณาอย่าโทรมานะครับถ้าไม่ใช่กรณีเร่งด่วนจริงๆครับเช่นอาทิตย์นี้จะไปโตเกียวไปได้ไหมครับเนี่ยครับมันก็แบ่งพลังของผู้ที่จะรับโทรศัพท์ออกไปรวมถึงเวลาด้วยนะครับมันก็จะทำให้คนที่จำเป็นจริงๆอ่ะโทรไม่สามารถติดต่อได้ครับครับก็ต้องขอความกรุณาพี่น้องประชาชนมันที่นี้ด้วยนะครับครับเราเนี่ยก็กำลังจะเร่งเพิ่มจำนวนฮอตไลน์ครับท่านครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่
เร็วนี้นะครับเดี๋ยวจะประกาศทาง Facebook ต่อไปครับผมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คิวชูครับแล้วก็เลยมีคำถามว่าโอซาก้าโตเกียวเกียวโตที่อื่นเนี่ยปกติดีไหมครับตอนนี้สถานการณ์ที่ผมอยู่ที่โตเกียวเนี่ยปกติดีนะครับไม่มีความแน่นอนมันก็มีแผ่นดินไหวระดับ 1-2 เป็นมาบ้างนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่กรุงโตเกียวเนี่ยปกติดีทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมถามท่านไปก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยปกตินะฮะนั่นหมายความว่าคนไทยที่มีแผนจะไปเที่ยวโอซาก้าไปเที่ยวโตเกียวเกียวโตยังไปได้เหมือนเดิมนะครับครับในชั้นนี้เนี่ยไม่มีสิ่งใดที่จะขวางกั้นท่านได้นะครับมาได้แน่นอนไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถในจุดนี้นะครับนะครับแต่ว่าถ้าจะไปที่ทางจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยก็ขอให้หลีกเลี่ยงน่าจะดีที่สุดครับผมโอ้เบื้องต้นขอบคุณท่านมากเลยนะครับครับผมครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับครับผมสวัสดีครับคุณสิทธิกรฉันทแดนสุวรรณนะครับที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนะครับผู้ที่จะเดินทางไปพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่เกาะคิวชูซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นยังไปได้ตามปกตินะครับส่วนคนไทยที่บนเกาะคิวชูตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวเราจะเกาะติดสถานการณ์นี้ตลอดทั้งวันนะครับติดตามข่าวครั้งต่อไป 11:30 น.นะครับสวัสดีครับ